แม่ขาวอีกแล้วแม่ไม่ยอมนอนลูกคุณจะบอกคุณตาโอ้ยใครว่าแม่ไม่ยอมนอนแม่แค่นอนไปนิดเดียวเท่านั้นเองอ้าวลูกพุนแม่ชนจะไปโรงเรียนกันเหรอแล้วลูกพุนนี่หายดีแล้วแล้วแม่ชนค่ะหมดไปหลายสิท่าเห็นชอบพาลูกไปโรงพยาบาลแพงๆคือว่าลูกพุนเขาหรือว่ามีคนช่วยออกล่ะได้ข่าวว่าเขาจะมีผัวรวยดิเขาเลยจ่ายไหวแกพูดอะไรของแกวะผัวเผลออะไรกันเขาว่าได้สามีรวยตั้งหากโว้ยเป็นไรไหมครับเฮ้ยมึงไม่เห็นเด็กเลยมอเตอร์ไซค์บ้าลูกคุณลูกวันหลังอย่าวิ่งมาคนเดียวแบบนี้อีกนะลูกนะขอโทษครับแม่ขอบคุณนะคะว่าแต่คุณมาที่นี่ทำไมเนี่ยไว้ไปส่งลูกพลุนก่อนแล้วเราค่อยคุยกันเนี่ยนะที่จะมาเป็นผัวใหม่อ่ะโอ้ยนี่แหละคนนั้นไงที่เราเห็นวันก่อนเนี่ยโอ้ยจะรู้ลงก่อนนะครับมากระเป๋าด้วยคุณรออยู่ตรงนี้แหละค่ะไม่ต้องเข้าไปหรอกคนเขาจะเข้าใจผิดเอาเดี๋ยวฉันมาแล้วแต่คุณก็แล้วกันเรียนให้สนุกนะครับลูกพุนครับสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะลูกพุนกลับมาโรงเรียนได้แล้วหรอครับลูกพุนแข็งแรงแล้วครับว้าแกเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เองค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดูแลให้นะคะลูกพุนต่อจากนี้ลูกพุนจะต้องทำตัวให้แข็งแรงนะจะได้ลงร่วมแข่งขันกีฬาสีกับทางโรงเรียนได้เย้จะมีกีฬาสีแล้วปีนี้จะมีกิจกรรมการแข่งขันของเด็กๆร่วมกับทางครอบครัวด้วยนะคะถ้าหากคุณพ่อของลูกคุณมาร่วมแข่งขันด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะคะค่ะแม่ฉันคุณเอากระสอบมาให้ได้นะครับดีกว่าลูกป่ะคุณมาหาฉันตั้งแต่เช้ามีเรื่องอะไรกันแน่ขึ้นรถกันสิคุณคุยตรงนี้ล่ะค่ะเสร็จแล้วฉันจะไปทำงานเองตามใจคุณก็แล้วกันผมจะมาพูดเรื่องเมื่อคืนนี้ฉันไม่เห็นอะไรเลยนะคะตอนนั้นฉันก็แค่รีบจะกลับร้านผมไม่สนใจหรอกนะว่าคุณจะเห็นอะไรหรือไม่เห็นอะไรผมแค่หวังว่าคุณจะไม่พูดเรื่องที่เมย์ไปหาผมที่ห้องกับคนอื่นผมไม่อยากให้ใครพูดถึงเมย์ในทางที่ไม่ดีดูคุณจะเป็นห่วงคุณเมย์มากเลยนะคะผมก็แค่ห่วงเขาในฐานะเพื่อนคุณเมย์ไม่อยากให้ฉันดูแลเรื่องงานแต่งของเขาถ้าคุณเมย์คิดว่าฉันทำให้งานมีปัญหาฉันก็ยินดีที่จะถอนตัวตั้งแต่วันนี้เลยค่ะครับตอนนี้เลยเหรอครับตกลงคุณจะไม่ให้ฉันดูแลเรื่องงานแต่งคุณเมย์ใช่ไหมคะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนตอนนี้มีงานด่วนเข้ามาคุณต้องไปกับผมThank you.